ชวนยอมรับโพธิ์ทำปชป.เสียขวัญย้ำถ้ามีสามัญสำนึกเสียงข้างมากต้องตั้งรัฐบาลชวนยอมรับผลโพธิ์ทำปชป.เสียขวัญกระตุ้นผู้สมัครอย่าท้อทำให้ดีที่สุดย้ำถ้ามีสามัญสำนึกเสียงข้างมากต้องตั้งรัฐบาลโยนกกบห.เคาะจะจับคั่วใครเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม2566นายชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.และผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อให้สัมภาษณ์รายการมุมการเมืองทางไทย PBS ถึงปรากฏการณ์ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมกันมากว่าเป็นเรื่องดีส่วนที่มีประชาชนกังวลเรื่องความพร้อมจัดการเลือกตั้งของกรรมการการเลือกตั้งกกต.และห่วงเรื่องการทุจริตนั้นเห็นว่ากกต.คงพยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่อาจมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่ในเรื่องความพร้อมและเรื่องการจับทุจริตนายชวนกล่าวต่อว่าโดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินเป็นเรื่องยากซึ่งนักการเมืองบ่นกันอยู่ว่ากกต.อาจไม่รู้แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรมแม้ว่าจะมีกระแสเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยสำหรับการเลือกตั้งกกต.ก็น่าจะรู้แต่ในทางปฏิบัติจริงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีกระบวนการและวิธีการที่นักการเมืองใช้ไม่ใช่หมาหอนแบบสมัยก่อนแต่อาจเป็นการทำอะไรล่วงหน้าเช่นจดชื่อเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปก่อนซึ่งต่างจากสมัยก่อนวิธีการยากที่จะไล่จับอยู่ที่ความจริงจังและประสิทธิภาพของแต่ละคนเมื่อถามถึงการลงพื้นที่หาเสียงสมัยนี้ต่างจากสมัยก่อนอย่างไรเสียงตอบรับกับประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรนายชวนกล่าวว่าดูจากผลสำรวจความเห็นหรือโพลแต่ละสำนักประชาธิปัตย์จะได้ที่นั่งสสบัญชีรายชื่อไม่ถึง10คนซึ่งส่วนตัวก็เสียดายหากบัญชีรายชื่อลำดับ 11-15 หลุดไปตนจึงพยายามรณรงค์ให้บุคคลเหล่านี้มีโอกาสได้รับเลือกยอมรับว่าผลโพลที่ออกมาทำให้หลายคนขวัญเสียจึงต้องส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE ว่าให้ทุกคนพยายามทำให้ดีที่สุดอย่าเพิ่งท้อแท้กับโพลต้องทำให้ดีที่สุดจนนาทีสุดท้ายขณะที่การลงพื้นที่แต่ละจังหวัดก็มีประชาชนมารอให้การต้อนรับโดยเฉพาะที่แน่นที่สุดคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายชวนกล่าวเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาธิปัตย์จะต้องปรับในช่วงโค้งสุดท้ายให้คะแนนตีตื้นนายชวนกล่าวว่ากรรมการบริหารพรรคกกบห.กำลังดำเนินการเช่นออกรายการชี้แจงข้อมูลหรือนโยบายต่างๆรวมถึงการชี้ให้เห็นศักยภาพของหัวหน้าพรรคนายจุรินทร์ ลักษณวิสิทธิ์ที่คนทั่วไปอาจยังไม่ทราบว่าในบรรดาผู้นำที่แข่งขันครั้งนี้นายจุรินทร์มีประสบการณ์ทั้งด้านการเมืองและการบริหารสูงสุดไม่ด้อยกว่าใครและยังมีนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่มีพรรคใดกล้าพูดเช่นเรื่องการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรและยังมีบางนโยบายที่ประชาชนชื่นชอบนำไปปฏิบัติได้จริงเมื่อถามถึงปัจจัยที่ทำให้เรตติ้งพรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปคืออะไรนายชวนกล่าวว่าต้องให้สื่อประเมินแต่ช่วงเปลี่ยนหัวหน้าหลังนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลาออกอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์3คนก็มองตรงกันว่านายจุรินทร์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเหนือกว่าทุกคนที่จะมาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคได้แต่ทำไมคนไม่นิยมและการถูกตกปลาในบ่อเพื่อนเอาสมาชิกจากพรรคไปเช่นใกล้ยุบสภาแล้วยังมีรัฐมนตรีลาออกที่เหมือนหลอกกันซึ่งน่าเจ็บปวดแม้จะเป็นสิทธิ์แต่ก็ทำให้อ่อนนบพลังไปพอสมควรเพราะคนใหม่ที่มาไม่กี่เดือนกับคนเก่าที่อยู่4ปีก็ต่างกันมากทำให้มีแนวโน้มผลการเลือกตั้งบางเขตยากขึ้นนายชวนกล่าวต่อว่าเราจึงพยายามจะเอาบัญชีรายชื่อแต่100บัญชีรายชื่อถ้าดูจากโพลเหลือ40คนที่จะมาแบ่งในหลายพรรคเพราะ2พรรคเอาไปหมดแล้วแต่ตนส่งไลน์ให้ สส.ว่าอย่าท้อแท้เมื่อดูจากผลโพลและเท่าที่สังเกตไม่น่าจะลดต่ำไปถึงขนาดนั้นซึ่งต้องรอดูกันต่อไปเมื่อถามถึงขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้งสถานการณ์การเมืองจะวุ่นวายตามที่หลายคนกังวลหรือไม่นายชวนกล่าวว่าถ้าตัวเลขเป็นไปตามผลโพลออกมาจะชัดเจนว่าเสียงข้างมากจะไปอยู่ที่ไหนถ้ามองตามสามัญสำนึกตัวเลขชัดเจนขนาดนี้ไม่น่ามีปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้าดูเรื่องพฤติกรรมพรรคการเมืองหรือการยอมรับหรือไม่ยอมรับกันก็อาจจะเป็นปัญหาอยู่เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์จะร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองขั้วเดิมหรือต่างขั้วนายชวนกล่าวว่าส่วนตัวไม่ได้เป็นกกบห.ที่คิดแทนได้โดยได้แต่ให้ข้อคิดว่าพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันต้องพร้อมเป็นทั้งรัฐบาลและเป็นฝ่ายค้านและที่ตนเคยใช้คำว่าจะร่วมกับพระก็ได้กับโจรก็ได้นั้นรู้อยู่พวกไหนโกงบ้านโกงเมืองยังจะไปร่วมกับเขาเป็นเรื่องที่ต้องระวังกกบห.ก็คงตัดสินตอนนั้นไม่เฉลยทำไมสวยหวานละมุนขึ้นโพสต์แซบแบบไหนที่เข้าตาบอกมาเผื่อเข้าใจสาวแซบที่เป็นข่าวกับสงกรานต์เตชะนรงค์ไฮโซกล้ามล่ำไม่เฉลยทำไมหน้าหวานละมุนขึ้นโพสต์แซบแบบไหนที่เข้าตาบอกมาเผื่อเข้าใจหน้าสวยหวานละมุนจนหลายคนทักเจ้าตัวต้องโพสต์เฉลยล่าสุดไมค์ ณภัสสิ นักแสดงสาวที่เป็นข่าวกับไฮโซหนุ่มหล่อหล่ำสงกรานต์เตชะนรงค์โพสต์ภาพที่เพิ่งไปเกาหลีพร้อมข้อความเฉลยไมค์ไปแก้จมูกและทำฟิลเตอร์รีดักชันคือการลดพื้นที่ช่องปากกับจมูกให้สั้นลงทำให้หน้าเราดูเด็กและปากตะมุตะมิขึ้นโดยไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์ตอนนี้มาอัปเดตครบ1 เดือนแล้วทรงจมูกเริ่มเข้าที่สโลปสวยธรรมชาติถูกใจมากๆค่ะดูเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีและเป๊ะกว่าเดิมคุณหมอคือเก่งที่สุดช่วยดีไซน์ทรงจมูกให้รับกับสัดส่วนใบหน้าทำให้หน้าเราดูเด็กลงไปอีกผลพลอยได้คือร่องแก้มก็ดูตื้นขึ้นอีกหนึ่งความประทับใจคือคุณหมอน่ารักมือเบาหลังทำคือบวมช้ำน้อยยุบไวมากๆ2 อาทิตย์คือออกงานได้แล้วขณะที่วันนี้วันที่ 8 พฤษภาคม 66สาวไมค์โพสต์ภาพสวยแซ่บพร้อมแคปชั่นแซ่บไม่แผ่วตามสไตล์เช่นกันว่าแบบไหนที่เข้าตาบอกมาเผื่อเข้าใจโดยทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์รัวๆบอกว่าชอบลุคนี้สวยมากสวยเอวบิดเลยเป็นต้น